ครับก็วันนี้นะครับเป็นเรื่องของการนำเอาเครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนนะครับด้วยกระบวนการที่ใช้แสงพลังงานต่ำแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลประกอบนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีเรียกว่านวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคัดกรองมวลกระดูกเนี่ยปัจจุบันนี้เราอ่ะจะต้องใช้เครื่องมือที่เป็นใช้รังสีเอ็กซ์นะครับเรียกว่าเครื่องเขาเรียกเล็กซ่าหรือว่ารังสีเอ็กซเรย์คู่ซึ่งอยู่ตามโรงพยาบาลหัวเมืองใหญ่ๆแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดมวลกระดูกค่อนข้างสูงก็คือครั้งนึงไม่ต่ำกว่า 1,500 บาทคราวนี้ประเด็นก็คือบ้านเราเนี่ยนะครับคนแก่หรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยถึง 25% นะครับมีปัญหาคือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคกระดูกพรุนพอไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยสิ่งนั้นก็คือภัยคุกคามเพราะว่าเมื่อเขาเกิดอุบัติเหตุหรือหกล้มลงไปเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้เลยก็จะเป็นภาระของครอบครัวต่อไปวันนี้สิ่งที่เรานำมาพัฒนาต่อก็คือเราเนี่ยสร้างเครื่องที่มีความง่ายคือใช้แสง LED ที่มีความยาวคลื่นพอเหมาะที่จะเข้าไปแทรกสอดในกระดูกมนุษย์แล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยของการวัดการแทรกสอดเนี่ยนะครับมาปรับให้เป็นกระบวนการวัดผ่านข้อมือบริเวณนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่าคนคนนี้มีความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนระดับไหนเช่นเป็นแล้วหรือเป็นโรคกระดูกบางหรือว่ากระดูกปกติเพื่อให้เขาสามารถคัดกรองตัวเองก่อนที่จะไปรักษาต่อเพื่อจะให้รู้ว่าตัวเองรู้เร็วขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่าใช้อัลกอริทึมเข้ามาช่วยเพื่อให้ความแม่นยำของเครื่องดีขึ้นจริงๆอันนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้จับทดสอบกับมนุษย์ไปแล้ว 4-500 คนนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กรุงเทพจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ทั่วโลกนะครับตอนนี้ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเนี่ยก็ได้พยายามจะทำเครื่องเป็นต้นแบบเพื่อจะพัฒนาให้หน้าจอมีการใช้งานง่ายเราเรียกว่าการพัฒนา UX UI ให้เครื่องนี้ใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากเครื่องตัวนี้ต่อเข้าอินเทอร์เน็ตมีน้ำหนักเบาเครื่องขนาดเล็กราคาถูกเราจะนำไปตามรพสต.หรือว่าเอาไปใช้ตามร้านขายยาตามต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลหลักประจำจังหวัดนะครับเพื่อให้คนส่วนมากได้เข้าถึงการรักษาหรือว่าการคัดกรองโรคกระดูกพรุนได้ง่ายนะครับก็จะเป็นการสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะได้รับความรู้หรือสนใจนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ห้องปฏิบัติการสมาร์ทแลบคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือติดต่อไปที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ก็ได้ครับยินดีครับ